สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชวนชิมนะคะน้ำยาป่าของเรานะคะน้ำยาป่าตีนไก่นะคะหน่อไม้มะเขือเทศนะคะอันนี้เราทำเสร็จแล้วนะคะพี่เปิดเอ็กซ์เพรสนะคะเพราะว่าคลิปมันหมุนไปนะคะก็เลยต้องแบบมาให้ชวนชิมนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าของเราก็มีนะคะใจขานะคะขาตะไคร้กระชายนะคะตามลงไปบุกลงไปค่ะและเอาตีนไก่นะคะเอาไปต้มซะก่อนนะคะตีนไก่ไปต้มให้เปื่อยแล้วก็มาใส่คู่นี้แล้วเราก็ริดผักนะคะเราจะใส่มะเขือไอใส่หน่อไม้ไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นน้ำที่เขาต้มมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ในถ้วยนี้ไปนะคะเพื่อที่ว่าเกิดน้ำแห้งขึ้นมานะคะเราก็จะได้เอานี้เราใช้ปลานิลทำนะคะเราใช้ปลานิลนะคะเราจะใส่น้ำปลาร้าชุดนี้นะคะชุดนี้ลงไปเราต้มด้วยเอาปลานิลไปโขกนะคะเราใช้พริกเม็ดแดงนะคะเม็ดเล็กๆเม็ดแดงนะคะตำบุกลงไปนะคะแล้วเราใช้พริกป่นนะคะพริกป่นนี่นะคะนะคะสมลงไปในนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันน้ำนี่ค่ะน้ำปลาร้านะคะเทลงไปนะคะอันนี้เราก็จะเอาน้ำนี้เก็บเอาไม่ใช่เก็บไว้ค่ะจะทานเพราะเราตักมาจากตรงนี้นะคะนี่จะเป็นเครื่องแกงนะคะที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะมีข่าแล้วก็บุกลงไปนะคะไม่ใช่ตำเป็นน้ำพริกนะมาแล้วแต่นะคะคนทำเราก็ทำอันนี้ลงไปนะคะนี้นะคะมีกระชายมีอะไรด้วยแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มีไปเด็ดผักมานะคะผักนี่คือผักเราจะมากินนี่นะคะเราก็ใส่โรยลงไปนะคะพวกผักอะไรพวกนี้นะคะเราก็ใส่แล้วก็มาชวนชิมนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะผักปลอดสารพิษนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะน้ำยาตีนไก่นะคะน้ำยาป่าตีนไก่หน่อไม้นะคะน้ำยาหน่อน้ำยาป่าหน่อไม้ตีนไก่ก็ได้นะคะใส่ให้เผ็ดไปนะคะก็ทำธรรมดานั่นแหละค่ะใส่น้ำปลาร้าไม่ต้องใส่กะทิอันนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ถ้าไม่พอก็เทน้ำจากที่เราทำไว้นะคะทำเฉพาะ1ถ้วยที่เราทานค่ะเฉพาะ1ถ้วยนะคะลองชิมดูไหมคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะนี่นะคะเสร็จค่ะแล้วก็ใส่นี่ไปนะคะเราจะใช้พริกป่นโรยลงไปนะคะนี่นะคะทานดอกไม้ต้องชิมตรงนี้นะคะน้ำเขานะคะน้ำเขาเหมือนกับทอดเป็นน้ำปลาร้านะคะชวนชิมนะคะไม่เผ็ดนะคะกำลังทานเลยค่ะกำลังทานนะคะชวนชิมนะคะชวนทานเลยนะคะถ้าเผ็ดนะคะก็ใส่นะคะไม่เผ็ดใส่พริกป่นลงไปนะคะแต่นี่สงสัยจะเผ็ดแล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติมแล้วแต่ว่าบางคนก็กินเผ็ดมากบางคนก็กินเผ็ดน้อยนะคะกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็มาดื่มนี่ค่ะเดี๋ยวดื่มน้ำนี่ก่อนนะน้ำสมุนไพรนะคะมีขาตะไคร้เหมือนกันนะเครื่องแกงนะคะขอดื่มแป๊บนึงค่ะอร่อยชื่นใจเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นน้ำสมุนไพรเรานะคะถ้าต้มเอาไว้นะคะเฉพาะว่าคอเราแห้งคอที่แบบมีเสลต์นะคะเขาก็ช่วยเรานะคะให้รับร่างกายของเราดีขึ้นนะคะเพราะไปช่วยที่แบบว่าให้เลือดเราเนี่ยค่ะไหลเวียนได้ดีนะคะไหลเวียนได้ดีนะคะอันนี้เราก็อันนี้น้ำเราก็ทำไปแล้วนะคะก็เหลือนี่เราก็จะมาแบบมาทานว่าอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ชิมตรงนี้ก่อนนะคะชิมลูกชิ้นก่อนนะ
ล้างเขาพอดีแล้วค่ะเรากินผักไปด้วยแซ่บๆไปเลยค่ะแก่ผักนะคะบำรุงไปด้วยสุดยอดสุดยอดไปเลยค่ะยืนกินนะคะก็เผ็ดเผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าถ้าไปถึงออกกับทำกับข้าวออกทุกวันได้เราต้องทำกับข้าวทุกวันอยู่แล้วนะคะทำทานเองแล้วก็ทำใส่ปากก็เลยต้องทำทุกวันนะคะก็เลยต้องมีคลิปออกทุกวันนะคะทานทุกวันของอะไรในบ้านที่เราทำน่ะเราก็เอามาออกหรือว่าไปซื้อกับข้าวเราก็ถ่ายเอาไว้นะคะขยันถ่ายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชอบในการที่แบบว่าเราถ่ายเลยมาแล้วก็ชอบออกค่ะออกไปนะคะแล้วก็มันก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะทำให้เรามีความรู้ในการที่ว่าทำถ่ายคลิปถ่ายกล้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ลองทดลองทำนะคะวันนี้ก็ลองทดลองทำหลายว่ามันจะผ่านขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนบางครั้งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเราไม่เป็นเราก็ต้องหัดค่ะหัดทำไม่เคยเป็นอะไรเลยนะคะจริงๆไม่เคยเป็นนะคะลองเข้าไปนู่นไปอ่านไปอะไรนะคะแล้วก็มาปฏิบัติเองทุกอย่างหมดเลยค่ะทำจริงๆทำอะไรไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นนะคะมาศึกษาเองนะคะไม่ได้ถามใครเลยค่ะทำเองหมดนะคะไปอ่านบ้างอ่านจากยูทูบบ้างอ่านข้างหลังบ้านบ้างแล้วเราก็มาทำนะคะไปอ่านศึกษานะคะศึกษาก็มาทำเองมาทดลองผิดทดลองถูกนะคะถึงทำแบบว่าได้นะคะอันนี้ก็พูดเยอะไปแล้วนะจ๊ะนะคะก็มีอะไรก็พูดออกตรงนี้แหละค่ะทำไมถึงไม่ไลฟ์เราไม่ไลฟ์สดไลฟ์นานๆไม่ได้นะคะแต่ก่อนไลฟ์สดอยู่2ชั่วโมงนะกว่าจะผ่านขั้นตอนผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ได้อะมันเหนื่อยมากแล้วร่างกายเราตอนนี้เราก็ทำเถอะทำเอาไว้ทำคลิปแต่ว่าถ้าพูดเยอะมันก็เหนื่อยง่ายก็เลยพูดน้อยๆนะคะก็เลยมาทำคลิปสิ่งที่เรารักคือการทำคลิปทำอะไรที่มันมีประโยชน์นะคะต่อผู้ชมนะคะทำอะไรที่เรารักนะคะรักในชีวิตทำมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะคนเรามีอายุแล้วถ้ารู้จักคิดรู้จักทำสมองของเรานี่นะคะจะพัฒนาไม่เขาเรียกว่าสมองมีอายุแล้วสมองเราจะไม่ฝ่อนะคะนี่เขาก็จะเรียกกันแบบนี้นะอันนี้ก็เอามาให้ชมนะคะพลิกล็อกไปบางขำตัวเองพลิกล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเราพร้อมใจกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ